ันนี้อีกคันหนึ่งครับ470แนวคัสตอมอันนี้จะเป็นสีเทาแลมโบนะเจมเรียกกันดีกว่าประมาณเทาแลมโบแต่งเหมือนคู่แฝดกันเลยคันนี้แต่คันนี้รู้สึกว่ากระทะหลังจะกว้างกว่านะเนี่ยกว้างกว่าคันนี้จะมาพร้อมกับกระทะชุบเงา4นิ้วรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นกระทะ4นิ้วจะกว้างกว่าครับเนี่ยยางรู้สึกจะเป็นไซส์เท่ากันเนาะ4ไซส์เท่ากันครับ4ไซส์เท่ากันแต่ว่ามันจะเบ่งได้มากกว่าร้อยใหญ่กว่าใช่ร้อยใหญ่กว่าสีเทาแลมโบอันนี้ก็ปั้นมาพร้อมๆกันคันนั้นนะครับมาคู่ๆกันเสร็จไล่ๆกันเลยออกคลีนๆนะคันนี้สีจะสว่างคันนู้นจะออกดุแดงดำอันนี้จะเป็นเทาชุบมันแบบสว่างเลยอันนี้จะเหมือนจะแต่ไม่แน่ใจว่าการผ่าตะเกียบคันนี้กับคันนู้นแต่นี่รู้สึกจะผ่ามากกว่าไหมเจมส์นะรู้สึกจะขยายมากกว่าไหมน่าจะมากกว่านิดนึงถ้าจำไม่ผิดแต่ได้เรียกโดยเฉลี่ยเขาไม่ตัวนี้ขยาย4นิ้วอันนั้น3ตัวเนี้ยมันรู้สึกจะกว้างๆกว่าตัวนี้นะตัวนี้ขยายประมาณ4นิ้วเพื่อให้ยัดล้อ4นิ้วเข้าไปได้ไม่งั้นก็ไม่แหมขนาดนี้ยังเห็นนี่ก็ช่องว่างนิดเดียวเนี่ยมีขนาดขยายนะครับดึงหน้ายังเป็นระบบดัมเหมือนเดิมนะแบบดัมเบรกแล้วก็ใส่สปริงขาไก่เหมือนเดิมเพื่อความคลาสสิกถ้าเป็นโชคถ้าเป็นโชว์แบบน้ำมันมันก็ดูใหม่ไปใช่สีเนาะอืมยังคงความสีล้อหน้าใหญ่มาก4นิ้วกว่าหน้ากว้างช่วงหน้าเป็นระบบดัมเบรกนะครับแล้วก็ใส่สีลวดชุบสารแบบปกติไม่ได้มีการสารทีแต่อย่างใดใช่นี่ดูเต็มมากแล้วบางคนน่ารู้สึกว่าพี่เจมจะแปลงใส่เป็นบางคนโนวาเทน่าอะไรประมาณนี้โซนิกคล้ายๆกันนะบางคนหน้าแต่คันนั้นจะแบบปล่อยโล่งเปิดโล่งอันนี้เพื่อให้มันดูรับกันบางคนหน้าโซนิกพาใส่เข้าล่องเข้ารอยดีเนี่ยตรงนี้ก็ทำการอุดเหมือนเป็นเหล็กแกนเพื่อความแข็งแรงด้วยนะตัวนี้ร้อยเข้าไปแต่เครื่องคันนี้นี่ยังเป็นคงเป็นความเป็นเครื่องเดิมอยู่รู้สึกเป็น70นะตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มีการเป็นทองขาวมาแปลงเป็นสีใหญ่คันนี้เป็นทองขาวมาแปลงเป็นสีใหญ่ครับตัวนี้แต่ว่ายังคงความเป็นอะไรเดิมๆหมดลูกสูบอะไรเดิมๆหมดแล้วก็ขบูเดิมกันอันนี้มันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเป็นเครื่องเดิมขนาดมันเป็นล้อกว้างกว่าเป็นเครื่องเดิมยังลากไหวสบายๆแล้วเนี่ยเกียร์1ออกตัวคือเกียร์2สบายเลยอย่างที่พี่เจมส์ขับนี่คือว่าถ้าเกิดมันลอยลำไปแล้วนี่คือมันก็มันไหลละไหลยาวเลยจะยิ่งล้อหนักๆก็จะถ่วงน้ำหนักก็ทำให้รถไหลดีมากออกตัวก็ไม่อืดนะไม่อืดนะคือลองขับก็ออกตัวเหมือนรถทั่วไปเลยเกียร์1อะไรก็สบายๆ3เกียร์ก็เอาอยู่นะตัวหลังก็ยังเป็นระบบคงความประหยัดน้ำมันไว้เหมือนเดิมแล้วก็เบรกหลังก็ยังเป็นระบบดัมเบรกเหมือนเดิมครับแล้วก็อาร์มรู้สึกคันนี้อาร์มจะยาวเหมือนกันนะพี่เจมส์เนี่ยตัวเนี้ยอาร์มิเนียมตัวนี้จะยาวยาวกว่ารู้สึกจะยาวกว่าคันนู้นแล้วก็ต้องทำให้มันชิดตัวซุ้มล้อนะอันนั้นรู้สึกว่าจะเข้าอันนู้นจะล้อจะเข้าไปที่ตัวถังมากกว่าตัวนี้ตัวนี้จะห่างเนี่ยมีระยะแต่เราก็สามารถตั้งได้เนี่ยตรงนี้ตั้งได้ตั้งให้มันชิดแต่อาจจะไม่เท่าคันนู้นคันนู้นตัดคันนู้นคันนู้นมีการตัดสวิงอาร์มด้านท้ายออกไปด้วยนะนี่จะเป็นแบบไม่ได้แปลงเลยเลยคือสั่งมามันยาวนะไซยาวไซยาวตัวนี้ขนาดยาวสวิงอาร์มโชคหลังก็เป็นระบบโชคคู่แก๊สครับด้านหลังท่อครับอันนี้ปากฉลามเห็นได้ชัดเลยท่อไอเสียกันเนี้ยนี่ผ่าแฮนด์เมกนี่ผ่าแฮนด์เมกเลย
มันก็เป็นถังน้ำมันคงความเดิมๆไม่ได้มีการปาดแต่งอะไรแต่อย่างใดเดิมๆแล้วก็บานพับกระบอก1ตอนตอนเดียวแต่คันนี้จะใส่บังลมนะคันนั้นไม่ได้ใส่บังลมคันนี้จะใส่บังลมเดิมๆทุกอย่างแล้วก็ด้านบนก็ใส่เป็นตุ๊กตาจับแฮนด์เหมือนเดิมแต่คันนี้จะเป็นตุ๊กตาแบบตรงนะคันนู้นจะเป็นตุ๊กตาแบบรู้สึกจะโค้งแต่คันนั้นแฮนจะโค้งๆนิดๆอันนี้แฮนตรงเลยแป๊บตรงเลยเนี่ยไฟหน้าคันนี้รู้สึกจะเป็นโปรเจคเตอร์เงี้ยโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ LED คันนี้ไฟหน้าแจ่มดีคันนี้สว่างใช้ได้ความคืนไม่หลงเดี๋ยวลองไปดูอีกด้านหนึ่งกันครับทางนี้ก็จะเป็นแคงซ้ายตรงฝั่งเกียร์3สปีดตัวเนี้ยจะเป็นเกียร์3สปีดหรือ3เกียร์นะครับเดิมๆหมดเลย70ตัวนี้เป็นก๊อกน้ำมันแบบ2สายมีก๊อก1ก๊อก2ครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเครื่องออฟรันแต่ตัวนี้ก็แหมขาตั้งเท่ปรับระดับได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยผมชอบขาตั้งเนี่ยรู้สึกจะปรับระดับได้ด้วยนะตัวนี้สวยงามเนี่ยตัวนี้พี่เจมสั่งมาตั้งต่ำตั้งสูงได้ตัวนี้เตอร์หลังรู้สึกก็จะเป็น36นะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ36ฟัน428ครับโซ่428พระอาทิตย์เหมือนเดิมพอไปเจียมจะเน้นเป็นพระอาทิตย์เนี่ยเพราะมันแข็งแรงกว่าเน้นไม่ต้องเปลี่ยนบอลเหนียวเหนียวเลยใช้ยาวๆแต่รถไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก่อนตัวนี้พี่เจมทำการสร้างกันมาเรียกว่าการดีดขี้โคนดีดหลังการขี้โคนดีดหลังจะได้ใช้ได้ระบบรถใหญ่เลยได้มันก็พวกบิ๊กไบค์เขาติดกันอย่างเงี้ยใส่เวลาขับรถฝนตกไม่ได้เลยชอบดีดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะเต็มหลังกันละหน้าฝนแบบนี้ด้วยป้องกันพี่เจมเช็ดเข้าแบบหูเงาคลิปกระทะ4นิ้วทุกโครเมียมเงาคลิปจอดไว้ประมาณปีนึงได้นะพี่เจมนะเนี่ยขนาดเช็ดมานิ่งฟิ้งขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยจอดนานเกินเยี่ยมปั้นไว้แต่ไม่ได้ใช้อะไม่ได้ใช้จอดขับประมาณสักไม่ถึง10ครั้งนะเออไม่ถึงครับพี่เจมนะแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลได้วิ่งอยู่แถวเนี้ยระบบเครื่องคือเราทำใหม่หมดแต่เครื่องครับซีนอะไรพวกนี้ทำให้เปลี่ยนโซ่เราลิ้นอะไรหมดแล้วนะตอนเนี้ยโซ่เราลิ้นทั้งเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเปลี่ยนซีนข้างข้อซีนการไฟตัวดันโซ่แล้วก็ลูกสูบวาวอะไรพวกนี้ทำแต่ว่าแค่เป็นสเต็ปเดิมเท่านั้นเองให้มันแน่นๆจากเดิมเป็นทองขาวอันนี้ด้านหน้าก็เป็น4นิ้วโอ้ใหญ่ดีดอกมุมเดิมของเขานะมีอายุการใช้งานจริงนานบางที30-40 ปีใช้กันอยู่เลยเครื่องเดิมมีทนมากใช้เพื่อถ้าน้ำมันเครื่องไม่แห้งก็วิ่งเพื่อทนจริงฮอนด้าตัวแรกฮอนด้านี่เดิมๆใช้เป็นอะไรไม่เจ็บนะทนมากเครื่อง40 50 90เครื่องดีม100อะไรพวกนี้นะวิ่งเยอะจนเบ๊บอะไรพวกนี้รู้สึกตัวนี้ก็จะวิ่งถลายไหลก็80 90ได้เหมือนกันผมรู้สึกนะประมาณแต่ตอนนี้ผมอยากทราบราคาแล้วพี่เจมถ้าใครสนใจนะครับก็มีเล่มส้มให้เหมือนกันนะคันนี้มีเล่มส้มนะเล่มส้มทะเบียนนะเดิมของเขาเลยถ้าขายอยู่ก็อยู่ประมาณ 25,000เอาประมาณสัก25คันเนี้ยหรืออาจจะต่อรองได้แล้วโทรคุยพี่เจมได้ใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้เหมือนเดิมครับคันนี้เหมือนคันแดงแหละเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้เหมือนเดิมใครสนใจเอาไว้เก็บสะสมหรือไปขับเล่นก็ได้เลยต่อมาครับตรงเนี้ย25ต่อรองได้ครับ25รถส่วนใหญ่แล้วเราใส่ใจในการทำเนาะรายละเอียดพวกนี้มันเราเน้นทนแล้วก็นานไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเติมน้ำมันอย่างเดียวดูน้ำมันเครื่องนั่นแหละเช็คมันเครื่องยาวเลยขับอย่างเดียวเลยนี่มันปรับได้เลยสวยงาม